สวัสดีจ้าฮะรับมาหลายวันแล้วนะครับแต่เพิ่งถึงคิวจะทำนะครับกับ Airline i7X Lion Go นะครับโอ้จะบอกว่าใบเนี้ยครับอยากทำมานานอยากทำมานานเพราะว่าผมเคยทำรีวิวไปเนาะก็รีวิวของเราอะครับอาจจะเป็นแบบถูกๆผิดๆบ้างนะครับแต่นะครับวันนี้ที่เราจะทำให้เห็นคือเราจะดีเทลลิ่งเขาก็คือการเซรามิกโค้ดนะครับหมวกใบนี้เป็นหมวกมือหนึ่งนะครับเจ้าของคือคุณกายอีกแล้วดูดีมือหนึ่งป้ายห้อยมือหนึ่งป้ายห้อยไม่รู้แหละทำจะทำไปใส่หรือทำไปเก็บอันนี้คือผมไม่รู้แหละแต่ว่าเต็มที่อยู่แล้วครับโปรแกรมอะไรไม่รู้ครับยังไม่ได้คุยนะครับแต่ผมก็คาดเดาไว้ว่าพี่เขาน่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจัดให้นะครับถ้าตามหน้างานเลยอะตามหน้างานเลยมันมีความคล้ายอย่างนี้ใบนี้เป็นหมวกของเพื่อนผมนะครับอากาเรนโบนะครับเอามาใส่สปอยเลอร์นะครับมันจะมีเมทัลลิกอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมอากาเรนโบจะมีเมทัลลิกอย่างนี้เนาะแล้วใบนี้ทำจบไปในโปรแกรมฟูลดีเทลลิ่งครับเป็นการพรีเซสทีสเต็ปนะครับแล้วก็เป็นการลงเซรามิก3รอบเหมือนกันนะครับใบนี้ไงที่เคยล้มนี่ไงเคยเช็ดพื้นมาแล้วนี่ไงนะครับไม่เก็บงานเหมือนเดิมนะครับจัดทรงให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมสปอยเลอร์ไม่มีคือใส่แล้วมันไม่ได้จะใส่ด้วยนะใบนี้โอเคดูเกล็ดเมทัลลิกของเขาฮะมันฟุ้งใช่ไหมครับแล้วดูใบนี้เย็ดโดคิดไม่ผิดจริงๆนะครับที่ผมรู้นะครับหมวกใบนี้มี3ใบแล้วเจ้าของแค่3คนนะครับ3คนนี้ผมได้พูดคุยกับเจ้าของทั้งหมดนะครับแล้วก็ใบนี้แล้วก็อีกใบนึงตัดสินใจที่จะมาทำกับทางร้านนะครับใบนี้วันนี้เราจะรีวิวแค่เพียงดีเทลลิ่งยังไงไม่ได้รีวิวเกี่ยวกับประวัติไม่ได้รีวิวเกี่ยวกับความลิมิเต็ดอะไรของเขาหมวกใบนี้คร่าวๆคือลิมิเต็ดแค่เลขลิมิเต็ดคือเลขนี้ลิมิเต็ดมีแค่660ใบทั่วโลกนะครับผลิตอะไรยังไงแบบไหน forward คืออะไรนะครับทักไปเพจนี้ครับง่ายจบเพราะที่ผมไม่อยากให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความลิมิเต็ดของเขาอ่ะมันเป็นเพราะถ้าผมพูดไปอ่ะครับมันซีซัวแล้วก็ข้อมูลผมให้ไปอาจจะไม่ตรงกับท่านที่เขาโปรกว่าผมเพราะฉะนั้นทักไปตรงนู้นเลยข้อมูลจะได้ไม่ต้องสับสนกันวันนี้เรามาคุยกันแค่นี้ครับเมทัลลิกสีบรอนซ์เงินนะครับเป็นเมทัลลิกที่เม็ดค่อนข้างใหญ่นะครับมีความห่างในตัวของเมทัลลิกที่ใส่ลงมามีความห่างนะครับฮากาเรนโบเมทัลลิกพอการแต่ละเอียดกว่าสังเกตดีๆนี่ถือว่าเป็นคู่เทียบได้เลยนะเพราะว่าเลนส์ของเขาครับเป็นของแรเท่าๆกันเลนส์ของความแรมันเท่าๆกันแต่ความพิเศษและสเปเชียลมันต้องให้ตัว Lion Go ครับสวยจริงนะครับสวยจริงแล้วก็หมวก 7X ครับพอเราจับแล้วว่าเฮ้ยหมวกเบาว่ะหมวกแม่งเบาหมวกเบาหมวกดีนะครับใบนี้เป็นหมวกมือหนึ่งป้ายห้อยเนาะไม่มีการลื้อล้างนะครับมีแค่เพียงถอดฝาข้างออกครับถอดแอร์วิงด้านหลังออกครับต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเพราะในไทยมีแค่3ใบนะครับต้องไม่เกิดข้อผิดพลาดความผิดพลาดต้องเป็น0ครับผมแค่นั้นสิ่งที่ผมจะต้องทำให้เขาประดิษฐ์ประดอยเรียบเรียงทำให้เขาต้องทำอย่างนั้นครับผมว่าเราคือใบนี้เจ้าเอาจริงๆเลยเจ้าของตามใจอยากคือไม่ต้องคุยอะไรอะครับเอาเป็นว่าผมทำอะไรผมจะทำให้ดีๆแน่นอนผมทำให้ดีแล้วดีที่สุดแน่นอนเจ้าของเขาจะอนุญาตผมแบบนั้นอันนี้ไม่ได้ถือวิสาสะนะแต่ผมรู้ว่าผมทำยังไงแล้วมันจะโอเคเจ้าของเขาก็ไปที่เซรามิกอันดับ2ของโลกเลยดีกว่าไปจีเทนดิกอัลต้าเซรั่มเลยดีกว่าครับดีกว่านะครับผมอยากให้เขาหนาวันนี้ผมดูเลยตอนนี้ครับหมวกมีความใสมีความยิบยับแล้วนะครับก็เดี๋ยวปรับผิวนะครับปรับเบาๆนะครับปรับเบาๆบางๆบางที่
เคมีไม่ใช่ที่รอบขัดนะไม่ใช่เบาไม้เบามือนะคือมันต้องเบาที่เคมีครับแล้วนะครับให้ฟุ้งก่อนนะครับแล้วก็เอาเซรามิกอันดับ2ของโลกที่หนาๆ นะครับเกรดไฮเอ็นระดับโลกนะมาลงที่เขาดีกว่าเขาเหมาะกับสิ่งนี้ครับเพราะ3ใบในไทยอ่ะคุณเออ3ใบในไทยอ่ะนะครับส่วนใหญ่ครับได้ไปไม่ค่อยใส่กันหรอกก็เก็บนะครับมีความเป็นเจแปนนิดเยอะมากนะครับสิงโตนะครับดูสิดูดีโอเคครับผมสวยๆอย่างนี้เดี๋ยวลื้อเลยครับจ้าถึงเวลาที่เราต้องปรับผิวนะครับใบนี้เข้ามาทำโปรแกรม Crystal Dimension ครับเราบอกแล้วว่าเราจัดให้เลยนะครับจริงๆเมื่อกี้ก็ถามแล้วนะครับก็ถามคือเรารู้อยู่แล้วว่าคำตอบพี่เขาก็ดีสุดเอางี้เคลือบอย่างเดียวพี่เพราะว่าใบนี้เป็นมือหนึ่งจะเก็บอย่างเงี้ยได้ครับเคลือบอย่างเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่เซรามิกตัวนี้จะตอบโจทย์ที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหรือว่าจะเคลือบเก็บนะครับเพราะว่าความหนาของเซรามิกครับที่มันให้ความคงทนนะครับและส่วนองค์ประกอบในโปรแกรมนะครับมันจะเป็นลูเปสทั้งระบบเนี่ยมันดีสุดก็คือคริสตัลไดเมนชันนะครับยาขัดหยาบกลางละเอียดถึงฟลายเลยถึงละเอียดมากเลยอ่ะตัวนี้ก็เพียวนะครับเรายังไม่รู้นะครับว่าต้องยังไงนะครับเราก็ต้องเตรียมทุกขั้นตอนเหมือนกันหมดไม่ว่าหมวกคุณจะราคาเท่าไหร่นะครับจะเป็นหมวกลิมิเต็ดขนาดไหนใบนี้3ใบในไทยนะครับเราก็นะครับจัดให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังต้องคาลิเบตในทุกๆหน้างานนะครับเราเอาขนแกะมาเลยนะครับมาก็คือใช้ขนแกะของลูเปสให้มันตรงรุ่นไปเลยนะครับมันจะได้คือของมันตรงรุ่นน่ะไม่ต้องไปนั่งหาคำตอบอะไรอีกนะครับทั้งระบบแบบนี้ไปเลยดีกว่านะครับดีกว่าเยอะๆนะครับแล้วก็เครื่องขัดครับก็จะเป็น LHR75E นะครับแล้วก็เป็น iBit Nano นะครับตัวนี้เป็นตัวแกะนี่ตัวแกะตัวนี้นะครับแล้วก็มีมินิพูลิสของแม็กชัยนะครับแบตเตอรี่ของตัว iBit ครับตัวนี้ก็กระทัดรัดดีนะครับแล้วก็บ้าพลังดีนะเห็นเขาอย่างนี้เขาบ้าพลังมากนะครับที่ตัวหมวกครับจะมีเมทัลลิกนะครับอย่างที่เราบอกแล้วเมทัลลิกเขาก็จะเป็นเม็ดใหญ่กว่าเรนโบว์อยู่หน่อยนะครับนะแล้วก็ด้วยตัวหมวกเลยครับเป็นหมวกมือหนึ่งมาริ้วรอยหยุ่มหยิมนิดเดียวใบนี้คือนิดเดียวจริงๆเราปรับเพื่อให้เขาชายขึ้นมาแล้วก็สต็อปไว้ด้วยเซรามิกอันดับ2ของโลกนะครับฝาข้างก็เช่นกันนะครับผ้าที่ใช้เราก็ต้องแยกใช้ครับหยาบกลางละเอียดนะครับเป็นแบบนี้นะครับเรายังไม่รู้ว่าจะคาลิเบตแล้วลงตัวแบบไหนแต่ยังไงเราก็ต้องทำในทุกๆใบจริงๆแล้วก็ต้องหาครับมันเหมือนการหาว่าเขาจะยังไงดีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคาลิเบตกันเลยครับผม
มว่าผมไม่ได้คิดคนเดียวคือผมใช้ปรับเคมีให้มันซอฟใช่ไหมครับฟองน้ำก็ซอฟทั้งหมดเลยนะครับแต่ผลตอบรับที่ได้ผมว่ามันฉ่ำแล้วมันหนาดีนะมันฉ่ำแบบไม่บางอ่ะลองดูแล้วกันนะผมว่าผมไม่ได้คิดไปเองหลังๆมาผมทำงานผมจะพวกเหลี่ยมคมพวกนี้ครับผมให้เขาขึ้นมาให้ชัดแต่ว่าจะไม่ให้มันหนาดูเฟดตรงสองสีนี้นะและดูเมทัลลิกเมทัลลิกจะมีทั้งในตัวสีแล้วก็มีทั้งบุญชันแลกเกอร์นะครับคุณดูแล้วกันมันสวยมากครับมันสวยมากนะดูดิสวยมากไปดูนี่ไม่มีหลอกดำจุกจิกอะโคตรกลอสเนี่ยคือผิวที่ไม่ดักไม่บางนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับคาลิเบตจบที่พอมาที่ตัว อูโน่เริ่มที่อูโน่เราเห็นแล้วว่ามันโอเคเราก็เลยย้อนกลับไปตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับผ่านอูโน่อีกรอบผ่านอูโน่อีกรอบนึงแต่ว่ารอบแบบบางเบามากวางเบาโคตรเบาแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้ฟองน้ำตัวนี้สำหรับอูโน่ครับแล้วก็ตัวนี้สำหรับเพียวนะครับสวยแน่นะครับอ่ะมาเดี๋ยวรอดูนะครับว่าลงกับเซรามิกอันดับ2ของโลกแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ IPA แป๊บครับผมเดี๋ยวเจอกันช่วงเวลาดีๆกับการสต็อปคอนดิชันด้วยเซรามิกระดับโลกนะครับแล้วหมวกใบนี้ก็เป็นหมวกลิมิเต็ดที่มีแค่เพียง660ใบทั่วโลกมันช่างเหมาะเจาะนะครับโอเคเดี๋ยวตอนปิดจบเดี๋ยวพาไปดูอีกทีตอนนี้ยังรู้สึกดีกับเมทัลลิกใบนี้มากๆนะครับมันจะพูดยังไงดีอ่ะมันเวอร์อะเอางี้ดีกว่าคือมันขึ้นมาจนเวอร์เรารู้สึกแบบนั้นจริงในกล้องเนี่ยมันจะดูเป็นฟ้าๆนะแต่จริงๆแล้วคือดำสนิทชัดมากนะครับแล้วตามโปรแกรมเนี่ยจริงๆแล้วจะมีแค่คริสตัลเซรั่มอัลต้านะของ J-Technic นะแล้วก็เป็น C4 นะครับแต่ใบนี้มันไม่ได้อ่ะผมเห็นว่ามันมีเรื่องของสีสันที่มันมีสีการเฟดที่จากสีเหลืองคัสตาร์ดตัวนี้นะครับเฟดไปหาเหลืองที่สว่างกว่าผมเลยต้องหยิบตัวนี้มานะครับผมจะลงตัวนี้ก่อนนะครับแล้วลงตัวนี้ตามนะครับโดยเราเห็นชอบว่ามันเป็นแบบนี้แล้วมันควรจะเป็นแบบนี้เซรามิกเนี่ยมันจะแบ่งออกคือใสไม่เงาสีแต่ไม่ใสและตัวที่มันเทพๆเลยครับมันจะทั้งสีทั้งฉ่ำทั้งเงาเซรามิกมันจะมีเกรดของมันนะครับรายละเอียดเชิงลึกนะครับลองสอบถามผมดูนะครับเผื่อผมรู้ในบางสิ่งที่คุณไม่รู้เพราะผมอ่ะก็ยังต้องศึกษาหาข้อมูลอยู่ตลอดและลองอยู่ตลอดสูตรนี้เราเคยลองแล้วเราเคยใช้แล้วนะครับใบนั้นเราใช้กับฮากะเรนโบว์นะครับใบที่ส่งมาจากราชบุรีจะบอกว่ามันเป็นสูตรที่ไม่ใช่สูตรสำเร็จนะครับเราเห็นว่าเป็นเรนโบว์มันเป็นหมวกที่สีทนเย็นนะครับชมพูฟ้าแดงอะไรประมาณนั้นอะนะครับเราอยากให้สีมันขึ้นมาแล้วใบนั้นมันมีความซีดนิดนึงเราก็เลยมาลองจัดดูซิมันได้ไหมสรุปออกมาดีเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จัดแบบนั้นอีกรอบแล้วกันนะครับตรงนี้ให้ถือว่าเป็นของแถมของทางเรานะครับลูกค้าทุกท่านอย่ายึดเป็นมาตรฐานนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่หน้างานจริงๆคืองานอยากจบให้ออกมาเอี่ยมๆครับการที่ผมจะลงเซรามิกเพิ่มอีกเลเยอร์นึงให้กับลูกค้าบางท่านเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ผมแบบ
ไปเพิ่มต้นทุนอะไรเยอะแยะหรอกนะครับมันเพิ่มอยู่แล้วแหละเรื่องของต้นทุนอะแต่ช่างมันนะครับเอางานออกมาดีๆก่อนนะครับผมชอบแบบนี้มากกว่าและผมก็แฮปปี้ครับผมโอเคครับงั้นเร็วเรามาเริ่มลงกันเลยดีกว่าคือเซรามิกรอบแรกที่เราลงดูสังเกตจากความฟุ้งนะใช่ไหมครับเรื่องของความฟุ้งเรื่องของเมทัลลิกและสีที่ผมบอกใช่ไหมครับคุณดูนะคุณดูนะดูมันฟุ้งแล้วกันนะครับนะครับดูดิโอ้โหโอเคมารอบสองแล้วจ้ะเจอกันจ้าน้ำยาตัวนี้ผมต้องไวหน่อยนะมันเซ็ตเร็วมากครับผมถ้าเป็นตัวนี้ครับมันต้องลงทีละหน้าน้อยๆ นะครับมันเช็ดไม่ทันเซ็ตเร็วครับผมเสร็จจบพร้อมส่งมอบครับผมฝั่งนี้เป็นฝั่งที่แสงน้อยนะอย่าให้ดูความฟุ้งเราบอกเลยว่ามันฟุ้งจริงนะครับมานี่สิเห็นความหนาเนาะposition ชิลนะครับไม่ต้องไปทำอะไรมันเยอะนะครับถ้ามันเข้ากับ position มันก็จะลงตัวได้ง่ายๆนะครับให้ดูรอบๆก่อนนะครับสิงโตทองนะครับ Lion Gold นะครับดูมุมนี้นะใสเมทัลลิกขึ้นมาอย่างชัดนะครับและที่สำคัญเลยนะครับลงเซรามิกอันดับ2ของโลกเนี่ยมันจะให้เรื่องความหนานะครับสวยมากนะครับพื้นฐานของเจ้าหมวกใบนี้นะครับมันสวยอยู่แล้วนะครับย้ำอีกทีนะครับรายละเอียดเชิงลึกเรื่องความลิมิเต็ดของเขาผลิตยังไงเพื่ออะไรผลิตที่ไหนผลิต อะไรก็แล้วแต่ความลิมิเต็ดยังไงนะครับทักไปที่เพจนี้ครับที่เนี่ยเขามีคำตอบที่ดีให้กับคุณ
เขารอคุณเข้าไปถามเขาอยู่นะครับเพราะว่าเขาเองก็ถือยูหนึ่งไปเหมือนกันนะครับแล้วนะครับเป็นหมวกใช้งานด้วยนะเป็นหมวกที่เขาใส่ขี่ด้วยนะก็ครับไม่รู้จะพูดยังไงคือหมวกแต่ละคนนะครับในการเก็บหมวกจะไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นหมวกที่ให้กลิ่นไอของความเป็นไชนีสเยอะนะครับมันเป็นสิงโตเนาะเอ้ยมันเป็นสิงโตครับเขาเป็นหมวกที่ผมทำแล้วผมรู้สึกว่าไม่จำเจเป็นหมวกที่ทำแล้วรู้สึกว่ากระตุ้นความท้าทายในตัวค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมทำเขาเป็นใบแรกนะครับแล้วก็จึงได้พิกในเรื่องของการพรีเซสไม่ได้พิกแต่ไปพิกในเรื่องของการลงเซรามิกเรื่องของเอาเม็ดสีขึ้นมาก่อนเอาสีให้ชัดก่อนแล้วก็ค่อยเอาเรื่องความฉ่ำความใสรายละเอียดของเซรามิกนะครับเซรามิกตัวนี้เพื่ออะไรนะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับมันผลิตมาเพื่ออะไรนะครับมันใช้เพื่ออะไรสงสัยทักถามมาได้เลยนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีหมวกประมาณนี้นะครับมีความลิมิเต็ดประมาณนี้มีความหายากประมาณนี้มีลักษณะเด่นประมาณนี้คุณทักมาครับว่าควรจะทำโปรแกรมไหนเดี๋ยวผมบอกให้นะครับก็มันก็จะมีให้เลือกมันจะมีให้เลือกอยู่แล้วตั้งแต่ธรรมดาครับพื้นฐานเบสิกเลยนะครับแล้วก็ไปยันพิเศษหน่อยนะครับแล้วก็ไปถึงไฮเอนด์เลยเราทำแบบนั้นนะครับแล้วเราถนัดแบบนั้นด้วยเพราะว่าแต่ละใบอะครับมันทำได้ไม่เท่ากันนะครับหมวกแต่ละใบอะนะเป็นหมวกมือหนึ่งที่จะไปนอนตู้ครับแล้วก็ใบนี้ได้ลงเซรามิกมีคาร์โบไลท์นะครับให้เรื่องของสีแล้วก็รอบที่2นะครับก็จะเป็นอัลต้าเซรั่มของ G Technic ครับมันออกมาแบบนี้นะครับแล้วคุณดูความฟุ้งนะครับสีดำนะครับอันนี้คือกับแสง LED นะมันจะประมาณนี้นะครับขออุ้มหน่อยดีกว่าโอ้โหแล้วสแตนอันนี้ก็จะจับยากหน่อยอึบโอเคครับผมดูความฟุ้งของเขาแล้วกันนะครับเขาจะมีเมทัลลิกที่เม็ดใหญ่กว่าฮากะเรนโบว์นะครับแต่เป็นเมทัลลิกทั่วทั้งใบนะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวแม่งชัดมากสำหรับใบเนี้ยมุมนี้ผมชอบที่สุดเลยอ่ะมันเป็นเฟสที่สวยมากครับดูมุมล่างนี้นะครับอุ๊ยโอ้โหอีกแล้วครับท่านสักครู่คือตอนแรกอะแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนฝ้าอันไหนคือความฟุ้งนะครับเพราะว่ามันพอมันฟุ้งมากๆมันจะชายเนี่ยนะครับมันเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะอย่างงี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ความฟุ้งอันนี้คือฝ้ารอสักครู่สวยมากสวยจริงมันกระตุ้นผมดีจริงๆอะใบเนี้ยเออมันกระตุ้นมันทำให้ alert แบบอยากทำอะอยากทำอยากแบบอยากทำอะอยากทำแล้วอะแต่มันยังไม่ถึงคิวอะคือใบนี้มันเป็นอย่างนี้จริงนะ
เออแล้วทำจบแล้วผมโคตรรู้สึกดีเลยอะรู้สึกแบบหายเหนื่อยเรารู้สึกแบบฟินกับใบเนี้ยครับงั้นเจ้าไลออนโกใบนี้ปิดจ็อบไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ